Welcome back to Muay Thai Battle กลับมาสนกันต่อนะครับกับรายการมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทย Battle ครับเราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่4นะครับถ้าไม่อยากทุกท่านพลาดช่วงเวลาความมันและเขาทั้ง2คนรอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับสำหรับนักชกในคู่นี้เราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่ครับ Introducing Fighting on the Blue Corner He Trainer สวรพจน์ชิมAnd his professional record, 48 wins, 50 losses, and 3 draw. Ladies and gentlemen, please give it up for Yuttapong So Warapot. Muay Thai battle. All right, guys, let's clap your hands louder.Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he trained Sawar Pachim. Ladies and gentlemen, let's hear for Yuttapong Sawar Pachim. And his opponent fighting on the red corner, he trained Osni Pachim. And his professional record, 78 wins, 23 losses, and 3 draw. Ladies and gentlemen,Put your hands together and welcome Rio Pai or Sanit Pan. Muay Thai battle. All right, guys, let's make some noise for Shan. Ladies and gentlemen, fighting.Out of the red corner, he is the champion Muay Thai four-man tournament in 56 kilogram red division, aka Khao Pikat Mueang Cham Thewi. Ladies and gentlemen, please welcome Rio Pai or Sanit Pan.ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับนักชกในมุมแดงเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นแชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเรียวไผ่อสนิทพันธ์ครับนักชกในมุมแดงจะเปิดศึกปะทะกับยุทธพงศ์ สวรพจน์ครับด้านนักชกในมุมน้ำเงินของเราครับยุทธพงศ์ สวรพจน์ครับนายยุทธพงศ์ทองอินครับจากตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวัย28ปีส่วนสูง173ซมครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากผลงานเอาไว้ครับชนะ2แพ้1จากค่ายมวยสวรพจน์ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลูกศิษย์ของมิตรไทยสสกุลพันธ์เลยครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเรียวไผ่อสนิทพันธ์ครับนายวีรพงษ์จาไผ่ครับขุนเข่าพิฆาตเมืองจามเทวีครับจากตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนักชกในวัย25ปีเป็นนักชกรุ่นน้องครับมากับสูง172ซมสามฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้เพียง1จากอสนิทพันธ์ครับที่จังหวัดลำพูนเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด56กิโลกรัมครับเรียวไผ่แต่ว่าระยะหลังนี่น้ำหนักลดลงมาครับเหลือพิกัด54กิโลกรัมเท่านั้นครับมุมแดงได้อาจารย์สนิทประสมนามครับนะค่ายมวยออสนิทพันธ์ครับมาด้วยตัวเองครับวันนี้ขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับเรียวไผ่ทำการสัญญาพยานันครับที่ชี้ขาดครับมายืนรออยู่กลางเวทีแล้วครับยุทธพงศ์จอมฝีมือเลยครับยุทธพงศ์เก๋าเกมครับเข่าแหลมแทงเจ็บอาวุธคมครับยุทธพงศ์เดี๋ยวคือยุทธพงศ์มิตรไทยยิ้มครับนะครับสูงยาวลอยทั้งคู่ครับสูงยาวเข่าดีทั้งสองฝ่ายเอาละครับทักทายไปก่อนครับยุทธพงศ์น้ำเงินเนี่ยฝีมือดีครับมุมแดงนั้นเข่าในครับจอมตื้อจอมตะลุยเลยครับชนะเรียวไผ่สิงเหนือเจอเสือใต้มาเลยก็สนุกครับคุณเอกจริงครับลำพูนเจอกับเกียนซาสุราษฎร์ธานีครับพยายามเดินหน้าเลยครับชนะเรียวไผ่ยุทธพงศ์ก็จุกจิกนะครับต้องทำการบ้านมาให้ดีครับในการเจอกับยุทธพงศ์ครับพี่น้อยครับเพราะว่าเป็นประเภทนี้ครับ
ขยับปุ๊บเนี่ยมีอาวุธคอยดักปั๊บครับก็เรียกว่าสมาธิเนี่ยต้องดีครับใจต้องนิ่งพอเดี๋ยวใครคล้องได้แต่ตีไม่ได้ครับนี่แหละครับจะไปคล้องยุทธพงศ์ง่ายๆเลยว่าไม่มีทางครับเหยียบจับจ้านเลยกับยุทธพงศ์นี่ก็ศอกขวาครับยุทธพงศ์เหลือใครพยายามจะโยกหาช่องครับยุทธพงศ์ขยับขาเอาไว้เจอซ้ายหน้าของธนาเรียวไผ่นี่ครับตำรวจคงเดินเข้าหากับเรียวไผ่ตามแบบแผนนักชกจากค่ายมวยอสนิทพันธ์ครับ80-90% นี่เดินทั้งนั้นแหละครับแข่งขวาครับปาดถากไปหน่อยครับยุทธพงศ์ก็ไม่หนีครับซ้ายหน้าเกี่ยวได้เข็นนี่ครับหน้าขอเข็นทิ้งลงไปก่อนครับเพื่อที่จะตัดแรงรุ่นพี่ครับนี่ครับเตะตัดไม่ล้มยังมีลูกดันแทงครับเอาละครับยุทธพงศ์เอาคืนทันทีครับผ่านไปไม่กี่วินาทีครับจุกจิกกวนใจครับอาวุธมวยของทั้งคู่ซ้ายหน้าของเรียวไผ่เรียวงดีคืนเข้ามาเรียวไผ่พยายามขยับครับนี่ครับเป็นมวยที่เก็บอาวุธได้ดีครับหน่อยครับบังแข้งไว้ได้หมดเลยครับยืนมวยนิ่งครับทางด้านยุทธพงศ์เรียวไผ่วงในมีเรียกว่าเด้งได้เข่าซ้ายมา1ดอกครับเริ่มเข้าสู่เกมได้ครับเรียวไผ่เตะลำบากครับจำต้องเข้าในครับทางด้านเรียวไผ่เข้ามาพุ่งเสียบมาด้วยขวาครับยุทธพงศ์ล็อกคอไว้เรียวไผ่ตีได้ครับนี่ครับจังหวะกดคอล็อกคอเนี่ยเป็นของทางด้านยุทธพงศ์นะครับช่วงนี้แต่ว่าจังหวะตีเป็นของเรียวไผ่ครับจับได้แต่ไม่ตีครับยุทธพงศ์เรียวไผ่นี่หาจังหวะเสียบได้แล้วครับยุทธพงศ์พยายามผลักออกเล่นวงนอกครับไม่แต่ยังไม่เข้าในครับยุทธพงศ์ขวาสาดเข้าไปครับเรียวไผ่พยายามจะขยับเข้ามายุทธพงศ์นี่ก็ยกศอกขู่ไว้ครับขู่ไว้ว่าถ้าเดินไม่ระวังเนี่ยศอกถึงหัวแน่ครับต้องระวังนะต้องมีความระมัดระวังมากกว่านี้เดี๋ยวไผ่พยายามเดินมาถีบซ้ายเข้าไปครับแหมยุทธพงศ์โดนเข้าไปในกระดิ่งกระดอนเหมือนกันจับเข้าหาครับไล่เข้ามาถีบด้วยซ้ายเอาไว้ครับยุทธพงศ์เดี๋ยวไผ่ยกมาวางด้วยขวาก็หลุดครับแต่ยังไม่เข้าเป้าครับแข้งของธนาเรียวไผ่หาช่องมานี่ครับลวงซ้ายตัดลำตัวครับยุทธพงศ์โอ้โหจะเจอซ้ายหน้าครับหมดยกได้ซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับตามกันต่อครับในคู่ที่4ของรายการครับ54กิโลกรัมระหว่างเรียวไผ่อสนิทพันธ์กับยุทธพงศ์ สวรพจน์ครับชมมวยแล้วมีดูชิเกนมวยไทยกับเชือกมาด้วยจังหวะวางซ้ายครับอย่างที่เรียนอะไรครับท่านผู้ชมครับจังหวะวางแข้งของเรียวไผ่เนี่ยยังไม่ผ่านระบบป้องกันตัวที่แน่นหนาของเจ้ายุทธพงศ์เลยครับยกที่2กันเลยดีกว่าครับยกนี้เรียวไผ่พยายามสาดแข้งซ้ายเข้าไปครับเปิดทางเข้ามาจากฝ่ายก็ยังไม่ล้มครับยุทธพงศ์นะครับต้องชิงเดินบ้างยุทธพงศ์ถอยเกินไปก็ไม่ดีครับนะครับซ้ายหน้าเข้ามาพยายามจะรวบเอาไว้เขี่ยล่างตัดลงไปก่อนครับนี่แหละครับได้หลักได้เหลี่ยมครับทางด้านยุทธพงศ์ยกทีใดโดนเททุกทีครับทางด้านเรียวไผ่แล้วกล้าเข้ามาเสียบซ้ายนี่แหละครับแหมจังหวะได้งดงามครับยุทธพงศ์จังหวะเริ่มเข้าช่องครับนะครับทับด้วยศอกซ้ายครับแล้วถีบเลยครับเรียวไผ่ด้วยศอกซ้ายเข้ามาวงในลากมาตีได้ไม่ได้ตีด้วยซ้ายครับทางเรียวไผ่โอ้พยายามจะแซะตลอดครับนี่ครับมีแทงมีเด้งครับเรียวไผ่เอาทุกท่วงท่าครับได้จังหวะเมื่อไหร่เนี่ยแกก็แทงกระจายเหมือนกันครับสับด้วยศอกขวาเรียวไผ่ถีบด้วยซ้ายไล่เข้ามาครับเสียบอีกทีครับตั้งแขนเอาไว้รวบเอาไว้ครับทางด้านยุทธพงศ์โอ้โหแต่ว่าเรียวไผ่แกพลิกกับมาเด้งเลยครับโอ้โหเอาเดินหน้าเขาเรียวไผ่จังหวะสุดท้ายทำเดินหน้าลุยต่อเขาเรียวไผ่อยู่นอกยังไม่น่าไว้ใจครับพยายามเข้าวงในมาเสียบซ้ายได้มา1ดอกครับล็อกบนได้แล้วเสียบซ้ายตั้งกำแพงคาเอาไว้แล้วนี่ครับพยายามจะแทงทลายกำแพงครับทางด้านเรียวไผ่ยุทธพงศ์ก็เก๋าครับแทงแล้วยกคาเลยครับพยายามจะให้คู่ต่อสู้นั้นโต้ลำบากครับเดี๋ยวไผ่เดินหน้าลุยต่อครับยุทธพงศ์พยายามทัดตอกซ้ายมาเดี๋ยวไผ่เดินหน้าลุยอีกครั้งครับเอาละครับวงนายตั้งแขนเอาไว้กระชากโอ้ได้เหลี่ยมครับยุทธพงศ์นี่ครับกระตุกนิดเดียวครับหลวมเลยครับทางด้านเดี๋ยวไผ่นี่ครับล้มทั้งยืนครับเดี๋ยวไผ่ไม่ทันระวังตัวครับเอาละครับเดินมาทีไรนี่มีตอกทัดมาตลอดเหมือนกันเอาละครับปิดบนเจอร่างครับทางด้านเดี๋ยวไผ่อ้าวทว่าตอนนี้ครับตั้งรับเยอะเกินไปไม่ถูกสไตล์ซะแล้วครับ
กรรมการสุริยาภรณ์นั้นเรียกมาเตือนเลยครับธนายุทธพงศ์นี่ครับจำเป็นต้องปรับเกมครับยุทธพงศ์จะถอยอีกไม่ได้อีกแล้วครับเดี๋ยวจะรูดมาครับเดี๋ยวผ่านกระชากกระชากมาตีได้ไม่ได้ครับตั้งเอาไว้โอ้ตีลำบากตียากจริงๆครับนี่ครับอึดอัดครับเกมบุกของธนาเรียวไผ่เจอลูกจุกจิกเข้าไปก็แต่ธนาจะปวดหัวเหมือนกันครับธนาเรียวไผ่อ่าเขาเก็บไว้ได้เริ่มเล่นเกมครับเรียวไผ่ไม่มีเวลาให้คิดช้าไม่มีเวลาคิดนานครับเอาละครับเรียวไผ่ยังเป็นฝ่ายบุกครับยุทธพงศ์ดักถีบเอาไว้หลวมมาเตรียมจะพลิกกลับมาครับยุทธพงศ์เรียวไผ่เกาะนายอ้าวเจอเหลี่ยมอีกครั้งครับโอ้ยิงแกก็เหมือนยิ่งยุ่งครับวงในแล้วนี่ครับแกตีแกแทงคาเอาไว้โชว์เลยครับธนายุทธพงศ์แต่ว่าหมดยกซะก่อนจะพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้ครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างศึกแชมป์ชนแชมป์ของทางด้านแสงเพชรหรือยิโกแมนครับเจอกับฉลามเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อคู่ที่4ก่อนครับ2ยกที่ผ่านมาครับจังหวะดักเสียบดักแทงครับคุณยุทธพงศ์เรียวไผ่ก็ต้องบอกว่าอึดอัดนะครับเกมบุกในวันนี้กว่าจะตีได้ครับแต่ว่านานๆทีมาก็ชัดเลยครับธนาเรียวไผ่ยกสุดท้ายครับมาลุยกันต่อยกสุดท้ายอ้าวขึ้นมาไม่ทันแล้วครับยุทธพงศ์หักทางด้านเรียวไผ่เสียดักล้มลงไปครับลงไปคู่เข่าแล้วแทงตามครับยุทธพงศ์ไปครับพลาดได้ไหมตั้งไว้ก่อนครับยุทธพงศ์เรียวไผ่เพียงตีหน้าขาแต่ว่าตอนนี้ครับต่างฝ่ายต่างได้กันมาเบาๆอู้แต่ว่าดักด้วยศอกซ้ายเลยครับธนายุทธพงศ์นี่นะครับตามมาเรื่อยครับยุทธพงศ์เรียวไผ่ไม่สนใจครับล็อกล่างมาพยายามคิ้วปิดแล้วพาเข้าเชือกครับเรียวไผ่ก็พยายามตีเข้าหน้าขาเลยครับยุทธพงศ์ขยับมาจิ้มมาด้วยซ้ายวางด้วยแข้งขวาดูครับความจุกจิกครับเรียวไผ่เข้าได้ไหมจับได้แล้วครับต้องขึ้นบนให้ได้ครับยุทธพงศ์ก็ล็อกล่างไว้เดี๋ยวไผ่กระชากกลับมาตีด้วยเข่าขวาพยายามหลายจังหวะครับยุทธพงศ์เดี๋ยวไผ่ครับจับในได้เสียบขวามาครับเอาละครับเล่นเกมมาครับได้เดี๋ยวไผ่พี่น้องแฟนมวยก็พยายามเอาใจช่วยครับแต่กองเชียร์ของทั้งคู่แหละครับท่านผู้ชมครับเอาละครับขยับเข้ามาเล่นงานฐานล่างเอาหลุดโดนเสียบเลยครับโอ้หลวมไม่ได้ครับตีด้วยเข่าขวาเข้ามาครับยุทธพงศ์เอาคืนทันทีครับยุทธพงศ์หลวมเมื่อไรนี่แกเสียบทันทีครับยุทธพงศ์เดี๋ยวไผ่ก็เดินจี้ต่อไปครับพยายามเดินมาถีบซ้ายเข้าไปก่อนกล้าเข้ามาเสียบซ้ายของยุทธพงศ์เดี๋ยวครับตักแทงได้ดีครับจิ้มลำตัวซ้ายมาหลุดครับธนาเรียวไผ่ถีบด้วยซ้ายถีบด้วยซ้ายนะครับแข้งขวาแต่เป็นแข้งซ้ายหน้านำครับแล้วโอ้จังหวะเข่าลอยของเรียวไผ่แต่เจอตีคืนสิครับโอ้ทันเกมทันกันทั้งคู่ครับนี่ครับสมองมวยแข็งครับยุทธพงศ์พยายามทีครับเรียวไผ่ยุทธพงศ์ลัดล่างเอาไว้ครับเรียวไผ่พยายามตะโกนถลังแล้วหาจังหวะเสียบอาร์ตเสียบจนได้ครับทางด้านเรียวไผ่มาแล้วครับเริ่มปั๊มได้เริ่มตีได้ครับอะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับท่านผู้ชมครับพยายามจับมาเสียบขวาตั้งเอาไว้ครับนี่ครับพยายามจะเข็นพยายามจะตีครับโอ้โหซอยเข้ามาซอยเข้ามาอีกแล้วครับนี่ครับเรียวไผ่ในพยายามดับเครื่องชนครับอยู่นอกยังไม่ได้ครับอยู่ในยังพอตีเข่าได้เดินเข้ามาทีมสายต่อจากเสียบอีกครั้งครับนายยุทธพงศ์ขวางหน้าเอาไว้ยัดด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายมีการมีเสียบครับเป็นเข่าเสียบจากนายยุทธพงศ์ส่วนเดียวผ่านในวงในมีเด้งตีครับได้เข่าคนละเหลี่ยมคนละอย่างเดี๋ยวไผ่นี่ครับดูจังหวะดักแทงแต่ละทีครับของทางด้านยุทธพงศ์ครับโอ้และการตัดสินใจทำนั้นแกเร็วกว่าเรียวไผ่นิดหนึ่งครับนี่ครับมีจังหวะเมื่อไหร่แกมาเป็นเชือกกับยุทธพงศ์เนี่ยนะกล้าเข้ามาเสียบซ้ายพยายามผลักออกหาจังหวะเสียบกับยุทธพงศ์นะครับดึงจังหวะไว้เสียบอีกครั้งเรียวไผ่โต้คืนแล้วเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้สวยเลยครับอะไรครับเข้าหลวมไปหน่อยครับเรียวไผ่เมื่อสักครู่นี้และครบ3ยกเรียบร้อยครับโอ้ท่านผู้ชมครับในคู่ที่4ของรายการพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมยุทธพงศ์ สวรพจน์กับนักชกในมุมน้ำเงินเจอกับแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอย่างเรียวไผ่อสนิทพันธ์ครับดูภาพช้าครับเกี่ยวแล้วนี่ครับพอเสียจังหวะหันมากลับมาอีกทีเนี่ยทางด้านเรียวไผ่ก็โยนเข่าเข้าไปเลยครับโอ้แต่โดนปุ๊บนี่ก็โต้ปั๊บครับทางด้านยุทธพงศ์ดูครับเสียบด้วยซ้ายครับแล้วตั้งกำแพงเอาไว้ครับโอ้ทำให้ทางด้านเกมบุกของเรียวไผ่นั้นติดขัดครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้แชมป์ชนแชมป์ครับแสนเพชรกับฉลามเพชรรออยู่เดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปฟังการตัดสินบนเวทีครับ It's awesome fight the both of them entertain us and now let's check out Better Plusสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook PageAnd now, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Samba Thua! ดูเดือดจริงๆครับท่านผู้ชมครับความมันในคู่นี้กินกันไม่ลงนะครับผลจบออกมาเสมอนะครับพักความมันและความฮึกเหิมตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน You don't go anywhere We'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle